สวัสดีนะคะทุกๆคนเสียงพี่มุกจะใสเป็นพิเศษค่ะวันนี้ค่ะมีของมาส่งทั้งหมด3กล่องนะคะแล้วก็มีที่ไปซื้อมาด้วยค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์กันแบบอภิมหาอันบ็อกซ์นะคะตื่นเต้นค่ะนี่คือแกะแค่สก็อตเทปออกนะคะกรีดออกไว้แต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูข้างในเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะอันละค่ะเริ่มจากอันไหนดีนะดูจากถุงที่ซื้อมาก่อนแล้วกันนะคะซื้อมาจากร้านหนึ่งไปเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอก็เลยซื้อมานะคะเขามาอวดนี่ช่วงนี้จะชอบสีเขียวเป็นพิเศษค่ะก็เลยเน้นเขียวอันนี้เขียวทั้งกระถางเลยนี่ราคาสูงนิดนึงนะคะ500กว่าบาทแต่ว่าด้วยความอยากได้สีเขียวแล้วก็ขนาดก็เซน2เซนนะคะขนาดค่อนข้างโตแล้วซื้อมา2กระถางค่ะน้องเขียวนี่อารมณ์ประมาณแบบว่าเดี๋ยวจะจัดใส่กระถางให้เขาเป็นสีเขียวด้วยกันนี่นะคะคู่แรกน้องเขียวค่ะน่ารักเนาะ อันที่สองอันนี้แบบเจอขนาดใหญ่มากนี่ใหญ่มากใหญ่แบบประมาณเท่าไหร่อ่ะ 3-4 เซนนะคะอีก2อันนี้แบบใส่รถมาค่ะแล้วกระทบกระเทือนแต่สีเขาจะดูทะมึนทะมึนนะคะแต่พี่มุกดูแบบว่าเขาสุขภาพดีนะเขาเตี้ยมากเลยอ่ะคือหลังๆเริ่มทราบนิดนึงแล้วว่าไลท็อปอ่ะถ้าเลี้ยงดีๆจะไม่ยาวอันนี้ซื้อเตี้ยแป๊กเลยอ่ะน่ารักนะคะแต่ดูวัสดุปลูกน่าจะมาจากใส่แค่พีทมอสอย่างเดียวหมดไปแล้ว1ถุงอันนี้เป็นสีที่ชอบค่ะสีเขาจะออกไม่ใช่สีเขาจะออกเขียวๆเนี่ยมี2 3อันหยิบออกมาหมดก่อนแล้วกันนะจะแบบไปเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆน้องบอกว่ามีน้องคนหนึ่งทักมาบอกว่าพี่มุกจะแกะกล่องบ่อยแบบนี้ไม่ได้พี่มุกขอโทษจริงๆคือมันอดใจไม่ได้จริงๆค่ะแล้วนาทีนี้เนี่ยนี่ค่ะสีเขาจะออกเขียวๆเทาๆแล้วก็มีลายสีแดงๆเล็กๆน่ารักมากแต่ว่าต้นสูงนิดนึงอันนี้ก็ประมาณสัก200ขนาดประมาณสักเกือบ3เซนนะคะก็เลยซื้อมา3อันแบบนี้กะว่าเดี๋ยวจะมาใส่ไว้ในกระถางเดียวกันสึกช่วงนี้ว้ายกระเด็นช่วงนี้สีเขียวจะมาค่ะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งไซส์ใหญ่หน้าตาพิลึกกึกกือนะหน้าตาเขาเหมือนเอเลี่ยนเหมือนกันนะนี่นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นกระดุมมั้งคะแต่แบบไซส์ใหญ่มากอ่ะก็เลยจะลองเลี้ยงแบบใหญ่ๆดูเลือกอย่างดีเลยมีแผลตรงนี้ด้วยนี่เลือกเองนะคะเนี่ยหยิบมาเองเลยกับมืออันนี้แพงหน่อยอันนี้ประมาณ300กว่าบาทแต่มันใหญ่มากอะใหญ่มากจริงๆค่ะก็เลยขอมีใหญ่ๆสักหน่อยจะได้ดูเหมือนแบบคืออยากลองเลี้ยงดูทุกไซส์นะคะว่าแต่ละไซส์เนี่ยเลี้ยงต่างกันยังไงอะไรยังไงแล้วก็พยายามซื้อให้หลากหลายแล้วก็อันสุดท้ายนี่เขาแถมมาเขาบอกให้หยิบเองไอโซนที่อันละไม่ถึง100นะคะก็เลยหยิบอันนี้มาสีเขียวช่วงนี้ก็คือเขียวนี่ก็คือเซตแรกนะคะราคาทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ต้องถามนะคะบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าอินนี่ซูมให้ดูนี่เซตที่1นะคะผ่านไปอันนี้คือไปเดินไปซื้อที่ร้านเลยใคร สนใจอยากทราบว่าชุดไหนซื้อที่ไหนยังไงทักมาถามหลังไมค์ได้นะคะเหมือนเดิมว่าเราจะไม่พูดถึงร้านหรือว่าแหล่งที่เราซื้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเราไปพูดหยอกล้อกับอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนนะคะอันที่1ค่ะเสร็จแล้วเอาหลบไปก่อนแกะกล่องที่2สวยมากอันนี้ไปเลือกกับมือเองเนี่ยก็ดีนะต่อไปกล่องเล็กแล้วกันนี่กล่องนี้เดี๋ยวขอเทฝุ่นก่อนเราชอบกล่องนี้นะคะมาบุบนิดนึงสงสัยจะโดนทับโดนกระแทกนะคะแต่ว่า
นี่เปิดมาก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่คือเปิดพร้อมกันเลยคือพี่มุกแค่กรีดออกเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาตอนกรีดนะคะนี่แล้วก็เปิดมาเป็นแบบนี้นะเป็นกระดาษโปะข้างบนค่ะฟลึบจำไม่ได้ค่ะว่าซื้ออะไรมาจากที่ไหนบ้างบอกตรงๆนี่แล้วก็มีเป็นก้อนอย่างนี้พันมาแล้วก็มีขั้นกลางด้วยแกนกระดาษทิชชู่นะคะเป็นไอเดียที่ดีนะคะนี่คือแบบกันกระแทกนะคะแล้วก็พันมาด้วยทิชชู่อย่างแน่นหนามากหยิบออกมาให้ดูก่อน2 3ห่อนะคะเก็บอย่าเพิ่งเบื่อนะคะพี่มุกช่วงนี้ซื้อหนักมากชอบดักมากอ่ะแกะอันนี้ก่อนนะคะนี่พันมาแบบแน่นหนามากใช้อันนี้ตัดได้ไหมเวลาตัดก็ต้องระวังนะคะถ้าเฉือนรุนแรงหน่อยอย่างที่เคยบอกนะคะว่าการแพ็คเนี่ยนอกจากแพ็คดีแล้วต้องแกะง่ายด้วยนะคะแพ็คดีก็ดีแล้วถ้าแพ็คดีแล้วแกะง่ายด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะอันนี้ก็คือโอ้โหถ้าทางใช้ทิชชู่เยอะมากแล้วก็ทิชชู่หนามากด้วยนะคะอยากจะเอาทิชชู่ไปใช้ต่อจริงๆอาจจะเก็บเอาไว้พวกเช็ดพวกเปียกๆเจอแล้วรู้แล้วร้านนี้อะไรร้านนี้ก็คือน้องเขียวค่ะคือช่วงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าอารมณ์เขียวมาค่ะช่วงนี้เอะอะไรก็เขียวนี่นะคะต้นที่หนึ่งเล็กๆต่อไปก็หลังจากของมาวันนี้นะคะก็บอกกับตัวเองแล้วว่าเราจะเอฟอย่างมีสตินะคะก็จริงๆก็มีสติแต่พอเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยลงขายโอ้โหแล้วยิ่งถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์นะจะบอกว่ามาเรื่อยๆเลยอะแล้วก็สวยเรื่อยๆคือแบบพอกดซื้อเสร็จมาอีกอุ้ยสวยกว่าที่ซื้อไปเมื่อกี้ด้วยถูกกว่าที่ซื้อไปเมื่อกี้ด้วยรออะไรล่ะคะกดใหม่ค่ะก็เลยได้มาอีกนะคะบางทีก็งองงูมาก่อนช้อชิงนะคะโง่มาก่อนฉลาดก็อาจจะหลงไปซื้ออะไรมาก่อนแล้วก็มาเจออุ๊ยอันนี้ถูกและดีมีนะคะนี่เขียวค่ะน่ารักทราบนะคะว่าแบบซื้อมาเนี่ยเริ่มซ้ำๆๆๆแล้วแต่ว่าชอบอันนี้น่าจะเป็นเซตน่ะจำไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งอะไรไปบ้างเพราะว่าตอน F นี่หน้ามืดมากพอถึงตอนเช็คสรุปยอดนะคะก็หมื่นนิดหน่อยแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกนะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้เสียเวลาดึงมากเลยโอ้ยังไม่เจอเลยยังไม่อารมณ์เหมือนแกะแหนมเลยอ๋อมาเริ่มเลยแกะไปแกะมาเหลือนิดเดียวนะคะเหมือนแหนมเหมือนแกะแหนมอะนึกออกไหมแปลว่าอุ้ยห่อใหญ่จังเลยพอแกะมาอุ้ยข้างในมีนิดเดียวแต่พวกนี้ส่วนใหญ่เขาบอกขนาดมาแล้วนะคะเราก็รับทราบณนาทีนั้นเขาก็จะห่อแบบนี้นะคะใส่แล้วก็ห่อใส่แล้วก็ห่ออันนี้ก็เปลือยรากมาเปลือยรากมาเลยนี่คือทั้งหมดที่ได้มานะคะจะเป็นน้องเขียวอีกแล้วนะคะช่วงนี้อารมณ์เขียวนำนะคะอันนี้รากก็แบบแห้งสนิทแห้งขอดอาจจะต้องมาตัดแต่งรากแล้วก็ปลูกนะคะนี่ก็คือน้องเขียวทั้งหลายเดี๋ยวหยิบยังไงดีอยากให้ดูหน้าตาอย่างที่เคยบอกนะคะว่ายังไม่ได้แบบทราบชื่อหรือว่ารู้สายพันธุ์อะไรมากนะคะพี่มุกก็เลือกซื้อจากสีก่อนสีที่เราชอบนี่นะคะอันนี้คือหมวดเขียวแล้วก็น้องเขียวแล้วก็น้องเขียวค่ะตอนนี้รู้สึกชอบเขียวอ่ะเสร็จแล้ว1อันอันนี้ก็เอาไปหลบนะคะนี่คือชุดที่2ค่ะวางตรงนี้ต่อไปชุดที่3หรือกล่องที่2นะคะอันนี้เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้แปะด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วก็จะมีใยๆแล้วเปิดมาเป็นแบบนี้ค่ะดูสิเรียงแบบนี้ก็ไม่เลวนะคือพันทิชชู่แต่ละอันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ใหญ่ๆอันนี้มองดูกระยุกกระยุยเหมือนกันนะน่ากลัวนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆแล้วก็ใช้ใหญ่กันกระแทกด้านบนอุ้ยแล้วก็นี่ค่ะมาเป็นอย่างนี้ก็ให้ดูอย่างนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาก็
ร้านนี้ซื้อเยอะมากค่ะเดือนนี้อาจจะพี่มุกอาจจะผอมลงเอาเป็นว่าไม่ต้องห้ามแล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ดูแค่นี้แล้วกันนี่มีอันใหญ่ด้วยค่ะนี่พี่มุกยังไม่มีพวกแพงๆนะสีแบบสวยๆแพงๆได้ยินชื่ออะไรโดโรธีอะไรอ่ะสวยมากเลยเอฟไม่ทันสีขาวๆอันนั้นคือราคาสูงหน่อยอันนี้ก็ยังได้แบบพวกไม้ธรรมดาธรรมดานะคะอันนี้ดูแค่นี้แล้วกันนะคะไม่ได้แกะกระดาษออกมาดูต่อไปต่อไปอันนี้กล่องสุดท้ายนะคะเปิดมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แพ็คมาด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็ห่อด้วยบับเบิ้ลนี่ตอนเด็กๆชอบมากเลยค่ะเนี่ยเห็นที่ไหนน่าจะบีบตลอดเลยนี่นะคะห่อด้วยบับเบิ้ลอันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้ก็ห่อบับเบิ้ลแบบนี้เลยห่อด้วยกระดาษทิชชู่ก่อนเกี่ยวนะคะเวลาซื้อถ้าเกิดซื้อกับน้องผู้หญิงการห่อก็จะประณีตบรรจงนิดนึงซื้อกับน้องผู้ชายอันนี้หลุดซื้อกับน้องผู้ชายก็จะห่อมาแบบอีกแบบนึงนะคะนี่ค่ะอันแรกอันนี้ไม่แน่ใจอันไหนซื้อหรือว่าแถมนะคะอันนี้มีแผลเยอะเลยสงสัยอันนี้น่าจะแถมอะค่ะเขียวบอกแล้วว่านาทีนี้เขียวมาค่ะเซตนี้น่าจะเขียวหนักเลยค่ะเปิดอันแรกก่อนนะอ๋อรู้แล้วร้านนี้คือเราซื้ออันใหญ่เบิ่มๆเราอยากได้ใหญ่เบิ่มๆแล้วเราก็เข้าไปเจอแล้วก็เลยไป F มาก็เบิ่มจริงอะดูสิใหญ่มากนี่มีสีชมพูนิดนึงแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใหญ่เบิ่มๆเห็นไหมสีเขาจะออกเทาๆแล้วก็มีเหลือบชมพูตรงนี้นิดนึงแต่สีสวยนะคะเนี่ยใหญ่มากนี่มือพี่มุกอ้วนๆนี่ดูสิอันนี้น่าจะ4เซนขึ้นไปค่ะอันที่1ร้านนี้จะเป็นร้านขายไซส์ใหญ่ๆเบิ่มๆนะคะผิวสวยมากอันนี้หน้าตามั่นใจว่าเป็นไม้อิมพอร์ตแน่นอนแต่ไม้พวกนี้มันอยู่แห้งๆแรงๆได้นานอันนี้มีเสียงโครมครามนิดหน่อยนะคะเพราะว่าข้างหน้าเขายังก่อสร้างกันอยู่ค่ะแต่ว่าอดใจรอให้เขาตอกปกเป๊กเสร็จไม่ไหวแล้วเราอยากดูแล้วค่ะก็เลยเปิดอันต่อไปอุ้ยอันนี้มาคู่อ๋อเขาเป็นคู่อยู่แล้วค่ะเขาเป็นอย่างนี้อันนี้คือลักษณะที่เขาแตกกอใช่ไหมเวลาปลูกไปเยอะๆเขาจะแตกเป็นกออย่างนี้แล้วที่เราเห็นเป็นเดี่ยวๆก็คือเขาแยกกอแล้วท่านี้แบบนี้เราแยกกอได้ไหมอะคะเราแยกให้เขาเป็นเดี่ยวๆได้ไหมหรือว่าถ้าแยกได้ก็ต้องมาล่อรากแต่ว่าถ้าปลูกไปแบบนี้ก็สวยดีใช่ไหมคะสวยไปอีกแบบต่อไปอันนี้น่ารักใช่ละมุนละไมสีคล้ายๆแบบปาโลมาพี่มุกรู้แล้วทำไมพี่มุกชอบโทนนี้มันจะคล้ายๆปาโลมาดอลฟินอะเนี่ยสีมันจะออกเทาๆฟ้าๆน่ารักอันนี้นะคะคือ1ร้านที่พี่มุกซื้อมาคนขายนี่อันนี้สีชมพูตรงนี้อันนี้ก็เป็นโทนนี้นี่จะใส่ถาดใหญ่ๆจับเขาเบาๆนี่เซตนี้คืออภิมหาไลท็อปบิ๊กเบิ้มนะคะแต่ว่าคงเป็นหน้าตาแบบธรรมดาไม่ได้แบบหายากหรือว่าแพงมากอะไรนะคะก็เอาวางไว้ก่อนนี่ก็คงแบบผ่านน้ำผ่านทะเลมานานแห้งแล้วค่ะก็คือต้องตัดแต่งรากแล้วก็ค่อยว่ากันอันนี้เอาอันนี้ออกนะคะนี่ก็คือทั้งหมด3กล่องไปรษณีย์ที่มาวันนี้แล้วก็พี่มุกก็ตั้งใจว่าจะหยุด F แล้วนะคะแต่รู้สึกว่าจะหลงเหลือที่ยังไม่ได้ส่งเนี่ยอีก2กล่องแล้วก็จะหยุดจริงๆละหยุดจริงๆละ หยุดจริงไม่มีหยุดสั่งหยุด F ไม่มีอยู่จริง ลูกพี่มึงบอกนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบขนาดย่อยๆอารมณ์แบบอยากได้เดี๋ยวพี่มึงก็จะเลือกพวกสีเขียวทั้งหลายไปอยู่ด้วยกันนี่เดี๋ยวเอาทุกคนมาอยู่ในถาดนี้
เสียหายเท่าไหร่เราไม่รู้เราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะคะก็อารมณ์มันชอบอะนะนี่คือทั้งหมดของวันนี้ค่ะบอกแล้วว่าไม่ได้มาเล่นๆพวกกระบองเพชรในบ้านเนี่ยนะคะที่พี่มุกปลูกกลางแจ้งอะเมื่อก่อนนู้นอะเมื่อสักหลายปีมากแล้วอะก็อารมณ์ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสเกลมันจะใหญ่หน่อยอันนั้นพวกแบบโอพันเทียต่างๆอะไรเงี้ยก็มาเข้าบ้านทุกวันค่ะช้อปปิ้งทุกวันนี่นะคะก็ใครอยากทราบว่าสั่งร้านไหนนะคะก็ไปถามที่เพจนะคะค่ะถามที่ข้อความนะคะคือจะไม่ตอบออกสื่อเพราะว่าบางอันอะเราไปคอมเมนต์พูดว่าอุ๊ยดูสิอันนี้ผิวเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เกรงใจพ่อค้าแม่ค้าแต่จะบอกไว้ว่าทุกท่านที่ไปมุกซื้อมานะใช้คำว่าอะไร 90% ค่ะน่ารักทุกคนพ่อค้าแม่ค้าใจดีติดตามส่งเร็วนะคะเราโอนไปเร็วเขาก็ส่งมาเร็วแล้วก็แพ็คมาค่อนข้างโอเคนะคะถึงแม้ว่าบางอันพวกนี้วัสดุปลูกจะเป็นแค่พีทมอสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเรามาถึงบ้านเราอะเราก็ต้องรื้อแล้วก็ปลูกใหม่อยู่แล้วแต่พวกนี้ถ้าเรารื้อดีๆเบาๆนะเราก็ปลูกได้เลยเพราะว่ารากเขาโอเคอยู่แล้วค่ะนะคะก็มีข้อดีข้อเสียแต่อันนี้เนี่ยพอดีซื้อที่ร้านเพราะนั้นเขาก็ไม่ต้องแพ็คเขาก็จะมาชื้นๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ร่วงหกตกหล่นนะคะอันนี้ก็แบนๆสวยเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนแล้วก็หมวดเขียวๆนะคะอันนี้เดี๋ยวบางอันถ้าเกิดพี่มุกจัดข้าวของเรียบร้อยหรืออะไรก็อาจจะมีคลิปแบบลงปลูกให้ดูนะคะหมวดเขียวๆหรือว่าถ้าบางอันไม่ได้ทำคลิปตอนปลูกเนี่ยก็อาจจะให้ดูตอนปลูกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีคลิปปลูกเราจะทำนานแล้วบางทีพี่มุกก็ปลูกไปหรือไปเงี้ยค่ะหยิบข้าวหยิบออกก็เกรงใจคนที่ดูเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวขอแกะดูสักอันดีกว่าเสียงดวงดูว่าน้องเป็นน้องก้านยาวหรือเปล่าก็มีน้องๆในที่ติดตามคลิปพี่มุกนะคะก็บอกว่าไปซื้อไลท์ท็อปมาแล้วแล้วก็มาปลูกแล้วด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะคุณได้เข้าสู่วงการโอ้ยโอเคนะนี่ค่ะทรงสวยค่ะร้านนี้อันนี้ที่ซื้อเยอะมากแล้วก็แพงมากนี่ค่ะทรงสวยต้นอวบนะคะอันนี้ก็ดีสรุปรอบนี้นะคะดีทั้งหมดเลยนะคะดีใจอ่ะเราเจอแต่แบบพ่อค้าแม่ค้าดีๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอันบ็อกซ์หนักมาก F แหลก F ให้สุดไปหยุดที่เต็มบ้านนะคะไปหยุดที่เต็มบ้านนะก็ปลูกไปค่ะเรียนรู้ไปปลูกไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตาม Unbox Light Top ครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะคะของพี่มุกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะลองไป F กันดูค่ะจะเพลิดเพลินมากนะคะขอให้มีความสุขในการ F Light Top ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสด้วยเอามายั่วใกล้ๆตามไปที่เพจมุกแคคตัสด้วยนะคะก็ฝากตามไป follow page นั้นด้วยนะคะจริงๆพี่มุกก็มีพวกกระบองเพชรกลางแจ้งพวกแคคตัสทั้งหลายนะคะสนใจก็ตามไปสอบถามได้นะคะส่วนเจ้าไลท็อปเนี่ยก็มาสนใจได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเดือน2เดือนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอสนใจปุ๊บก็โอ้โห F หนักเลยซื้อมาหนักเลยอยากทราบอยากปลูกนะคะก็ฝากติดตามด้วยในเพจก็จะมีลงบ้านนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันคือเขาก็เป็นพวกไม้อวบน้ำนะคะไม้อวบน้ำเนี่ยข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายค่ะไม่ต้องดูแลมากนะคะใช้ส่วนผสมที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำเหมือนพวกไม้ในเขตร้อนชื้นนะคะที่ต้องรดน้ำทุกวันถ้าไม่รดก็เหี่ยวก็ตายนะคะเลี้ยงพวกนี้ก็สบายค่ะเราอยากจะแวบไปไหนอะไรยังไงก็ได้ลืมรดน้ำไป 2-3 วันเขาก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือข้อดีของไม้อวบน้ำที่ทำให้พี่มุกชอบแล้วก็อยากเลี้ยงนะคะก็อวดไหนเขาอวดนี่หัวใหญ่เบิ่มๆค่ะร้านนี้ดีคือมองไปก็แบบเหมือนเอเลี่ยนนะแต่ว่ามันน่ารักมากค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวหลายๆท่านจะเคืองนะคะส่งข้อความมาบอกพี่มุกหยุด F ได้แล้วนะคะหยุดเอามาโชว์ได้แล้วทนไม่ไหวแล้ว มีความสุขอ่ะสนุกรู้สึกขำอ่ะไม่รู้สิขำตัวเองนะคะที่แบบทำไมเราเป็นไปแบบนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอให้มีความสุขค่ะ